ถูกต้องปล่อยเรื่องตลกเป็นของเราสองคนดีกว่าคือเราเนี่ยคือหนูจะเป็นเรื่องตลกของพี่เป็นหน้าตลกโอ้ยพี่ไม่ใช่พี่แบบว่าแบบพี่ไม่ใช่อะไรมันถือว่าสวยอยู่แล้วพี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรตลกเท่านั้นใส่ตาแข็งมากเลยงงนะคะเอาว่า30วินาทีแรกเราจะเป็นหมวดของพี่อยู่ในรถยนต์ค่ะ30วิไปลงที่ใครคนนั้นโดนทำโทษทุกคนรอไหมจ๊ะขยิบตาบอกไม่ได้พร้อมไหมจ๊ะครับพร้อมครับสู้เขานะคะอย่าให้เขาแกล้งนะโอเคหนึ่งสองสามช่วยอยู่ต่อของใช่ไหมอะไรนะดูแล้วดูแล้วอะไรนะบุตรหลานของท่านได้สับสนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คนหนึ่งของใช้ในรถของใช้ในรถแล้วเปิดที่โตโยต้าพี่ขอโทษแทนเขาด้วยนะอ๋อเอางี้พี่ให้หนูทำใจพี่มาเล่าฝั่งหนูดีกว่าอ๋อพวกเลยพี่จะหนีเลยใช่เอาดีๆนะได้แต่ว่าอย่างงอนไกลเดี๋ยวตกเฟรมก็ก่อนพี่ขอโทษแทนเขาด้วยค่ะโอ้โหได้พี่อยากเห็นก็กลับมายืนอยู่ตรงนี้นะแล้วอย่าโกรธคิดถึงพี่แล้วกันเดี๋ยวจบงานเดี๋ยวพี่งอนนะลูกเดี๋ยวพี่ทำงานก่อนขอใช้ในรถนะครับขอใช้ในรถทิชชู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องเวลาแล้วใช่ไหมพี่จับตอนผมพูดเมื่อกี้เลยหรือพี่ตะลุ่มเหมือนกันเอาใหม่นะเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่สู้ๆนะคะผู้ประสบภัยมาหนึ่งสองใช่ไหมทิชชู่ครับครับผมเบาะค่ะพวงมาลัยครับมาครับพวงมาลัยที่ไหนบ้านหรือพวงมาลัยรถกระจกค่ะกระจกค่ะที่ดับกลิ่นครับที่ดับกลิ่นตุ๊กตาครับถังขยะค่ะหมอนรองคอครับแว่นตาครับเข็มขัดครับแก้วน้ำน้ำค่ะอ๋อน้ำอยู่ในแก้วอีกทีนึงค่ะค่ะและน้องพิง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 ผ้าห่มพูดแล้วเหรออะไรผ้าห่มพูดแล้วผ้าห่มหมดเวลาเวลาพูดแล้วพูดแล้วอะไรไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเอ็นดูไม่เป็นไรไม่ผิดเอางี้จะยอมให้เขาชนะหรือว่าเราแล้วก็เราแพ้เองพี่แพ้เองก็ได้ครับผมโอเคได้เราเล่นนะคะเอาหมวดต่อไปนะคะก็คือหาก่อนเมนูอาหารที่เป็นของพ่อถ้าพร้อมแล้วเริ่มจากฝั่งน้องพี่ค่ะตือฮาโคครับฮะทำไงได้โอเคถั่วทอดโอเคได้ค่ะน้องมีไหมลูกกล้วยทอดค่ะกล้วยทอดค่ะไก่ทอดครับไก่ทอดค่ะเต้าหู้ทอดครับเต้าหู้ทอดค่ะมันทอดค่ะโอ้โหไม่ได้แล้วมันทอดอย่างมาทอดหมดแล้วนะคะวันนี้เผือกทอดครับเผือกทอดค่ะวนกับเป็นเกี๊ยวทอดค่ะเกี๊ยวทอดค่ะไก่คาราโอเกะครับไม่มีค่ะไก่คาราและหมดเวลาค่ะไก่คาราโอเกะของคุณเอ้ามันต้องวนไปด้วยใช่ไหมก็คุณไก่คาราโอเกะแต่ว่ามันไม่อยู่ในเวลาไงวันหลังผมไม่เล่นมุกแล้วกันเลยนะพี่คนนั้นที่ตะโกนพร้อมเปลี่ยนลุกเลยอ่ะมุกผมยอมก็ได้โอเคค่ะรอบนี้เอารถแพ้เอารถแพ้ค่ะเพราะฉะนั้นเหลืออีกรอบสุดท้ายรอบตัดสินรอบตัดสินให้พูดชื่อสูตรเคมีไม่ใช่ค่ะยากไปนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าชี้ชะตาเต็มเหมือนนึกถึงไลน์แมนนึกถึงอะไรมีสติในการตอบนะคะ30วิพร้อมไหมคะครับพร้อมไหมคะทั้ง3คนนะคะสู้ๆนะคะใครจะตอบใครตอบดีมีชัยกว่าครึ่งนะคะยิ่งกว่านั้นก็พลาดแล้วนะตอนนี้สาม
2 1น้องพี่ก่อนเลยครับไลน์แมนถูกสุดทุกวันครับเฮ้ยโอ้โหไม่ถึงสีเขียวค่ะเอ้ยไลน์แมนถอดของพี่ครับสูงปี0บาทครับเฮ้ยน้องมูนครับน้องมูนครับผมแต่คนต้นหลายต่อค่ะอันนี้อันนี้โปเดือครับแน่ๆๆไมเดือครับแน่ๆๆๆๆๆๆๆเฮ้ยของกินแบบน้ำครับน้ำครับหมวกกันน็อกครับหมวกกันน็อกครับค่ะผู้บริหารน่ารักครับผมหมอใช่ไม่ได้ล้อเล่นอย่าเห็นคาตาล้ออ๋อไอ้ที่แก้แบบว่าไอ้โน้ตนี่ย้อยให้คืออ๋อแล้วดูนะจงอธิบายอโดเดด้วยกายภาพค่ะ3 2 1อโดเดดคือน้องมีหันมาอโดเดดคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเธอต้องเป็นไปสรุปเกินผมลบบทเป็นคนแพ้ก็ได้แต่ว่าคำตอบเมื่อกี้ที่ตอบคืออะไรนะผู้บริหารน่ารักครับพี่ให้ชนะไปเลยค่ะตอบทุกคนดีทุกคนและนี่คือสิทธิพิเศษที่ไลน์แมนจัดให้พี่ๆนะคะดังนั้นไปใช้โค้ดของไลน์แมนได้ทุกคนตอบดีขอให้ทุกคนชนะทั้งหมดเลยแล้วกันค่ะแต่ในความชนะก็อยากทำโทษอยู่ดีนะคะแค่ให้รู้สึกว่าชนะถึงไม่ใช่อันนี้ไม่มีทำโทษครับเหลือเกมสุดท้ายเราทันนะเกมสุดท้ายอันนี้คือชัยชนะจริงๆแหละถ้าใครตอบผิดหรือใครแพ้ต้องนอนอยู่ที่นี่4 วันทำอะไรครับพี่นิวนอนด้วยไหมครับพี่นิวเออพี่นิวลอยนอนตกโทษทีครับโทษทีก็นี่ไงพี่ไงผมนอนแล้วพี่ไปอยู่ฝั่งโน้นอะพี่ยังอยู่ใกล้ผู้ชายหล่อแล้วตัวสูงกว่าพี่บ้างเขาไม่ใช่ตัวเตี้ยจ้ะแต่อยากรู้สึกเป็นผู้หญิงตัวเล็กคืออยู่เนี้ยฉันสูงเท่าเต้าหู่ปะประมาณนี้บ้างเต้าหู่สูงกว่านี้ปะนี่เขาซบไหล่มันดีไม่ดีไม่นี่เขาเกินไปอันนี้เกินไปพี่ดูให้เกียรติรองเท้าผมหน่อยวันนี้มาติงเป็นตีมคุณพละตะมูนตะมีคุณพละหรอคุณพละอะไรด้วยอยากไปหลายชีพเหมือนกันก็พี่นะอาชีพอะไรเนี่ยตลกตอนเนี้ยตลกไปเรื่อยโอเคนะทำเลยอะเขาทำยังดูดีเลยอะดูก็ดูดีค่ะอย่าไปยอมแพ้เราทุกคนดีทั้งหมดพร้อมกันหนึ่งสองสามโอเคน่ารักมากน่ารักมากเกียจใจนะคะไม่ได้บอกว่าน้องเตี้ยนะคะแต่ก็เรียกว่าวัยรุ่นเท่าๆกันมาเกมนี้นะคะจะให้ทุกคนถ่ายว่องเงาอุ้ยหาวซะแล้วเขาปวดกล้ามน้องมองขำจนท้อเลยนะคะมีเงามาให้แล้วให้ถ่ายว่าเงาที่เห็นคืออะไรล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่เราประทานได้ปกติกินอะไรที่แปลกสุดแปลกสุดใช่โหมีอะไรแปลกไปกว่าผมอีกไม่น่ามีเดี๋ยวไม่มีนะหนูคือของล้ำค่าของชีวิตนี้แล้วพี่ตาหนูเก่งมากทุกคนเก่งมากเดี๋ยวขอพี่แป๊บนะครับอะไรที่แปลกอย่าหันมาทางขวากบทอดนะครับกบทอดน่าจะแปลกสุดแล้วสำหรับเราใช่ไหมใช่ครับล่าสุดไปกัมพูชาคือไม่ถึงแล้วกัมพูชาจะไปกินไข่ข้าวก็ไม่กล้ากินที่เป็นกุ๊กๆอยู่ข้างในนะใช่มันตื่นเต้นเหมือนกันเนาะไม่กล้าแต่ทีมงานของกินไป10 ลูกแรงมากเลยอ่ะไม่รู้ครับผมรอเฉยโอเคอ่ะบ้านนี้เคยกินอะไรที่รู้สึกว่าแปลกที่สุดในชีวิตบ้างคนนี้ก่อนเลยจะเป็นแมลงทอดแมลงทอดเป็นตัวไหนลูกเป็นตั๊กแตนจิ้งหรีดเลยเขาเป็นคนพูดตั๊กแตนจิ้งหรีดได้น่ารักมากนะคะกินเหมือนกันกินตั๊กแตนจิ้งหรีดค่ะด้วงไอ้เขาเรียกอะไรที่เป็นด้วงอะไรด้วงไปแล้วรถด้วงรถด้วงรถด้วงเป็นด้วงไงรถด้วงด้วงรถด้วงแล้วมาไปเถอะแล้วมาต่อไปเถอะเอ็นดูน้องพี่กระดกต้องตอบจับกันกดใช่ตอนแรกกินไปนึกว่าไก่ก็แต่หลายคนบอกว่ากบเหมือนกันใช่แต่เขาจะมีความหนึบมากกว่าใช่ครับพี่ลุงพอกินมาทันครับอันนั้นคือไม่ได้ตั้งใจกินครับตอนแรกสั่งมานึกว่าไก่แต่ว่าไปกินที่เชียงไฮ้มาแล้วก็กินไปปุ๊บทำไมกระดูกกระดูกมันเล็กนี่ลูกเจี๊ยบหรือเปล่าสรุปเป็นสรุปก็ต้องกบแหละครับเป็นกบ
เทศก็เคยทานแล้วจระเข้ใช่ไหมคือคนชอบหมดทุกอย่างอ่ะทั้งกบทั้งจระเข้เหมือนกันอ๋อไม่เคยทานเขาถามว่าอร่อยอร่อยครับอร่อยเนื้อจะเหมือนไก่แต่ว่าแน่นกว่าใช่แล้วนะคะเอามาของแปลแบบนี้ไลน์แมนก็มีขายนะคะลองกดได้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เรากลับมาเล่นเกมกันนะคะสำหรับเกมเงาอันนี้วิธีการเลยคือสมมติโจทย์ขึ้นปุ๊บใครตอบได้ให้ยกมือแล้วพูดว่าไลน์แมนแล้วมีสิทธิ์ตอบแต่ถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์ตอบเลยโอเคไหมคะโอเคโจทย์จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะโอเคได้เลยครับแล้วน้องก็คือรออ่านปากโปรดิวเซอร์แต่ไม่ใช่นะคะอยู่ในหน้าจอแล้วโอเคเอาว่ะโจทย์ข้อแรกของเราคือไลแมนยังยังอะไรใครตอบได้ยกว่าไลแมนก่อนไลแมนบ้านนี้เขายังทำไงดีคะไปเลยใช่เราต้องยกรู้ว่าไลแมนคือเมื่อกี้เขายังตอบไอ้ดินแต่ใส่ถ่านมาแปะก่อนไลแมนครับผมไอศครีมครับไอศครีมแม่ครับตอบรถช็อปรถอะไรรถอะไรให้ทายคุณคิดว่ารถอะไรรถสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เรามาดูว่าใช่ไอติมรถสตรอเบอรี่จริงเปล่าสามสองหนึ่งเปิดภาพมาจ้ะช็อกโกแลตเฮ้ยช็อกโกแลตแค่ตอบไอติมก็ถูกแล้วอันนี้คือได้เลยนะคะแนนได้1คะแนนหุ้ยง่ายมากแต่ว่าฝากจำคะแนนด้วยนะพี่จำไม่ได้อ๋อได้ได้นี่โอเคผมจำเก่งแล้วสุดยอดจำไปถึงโกรธหรืออะไรเนี่ยเอามาข้อต่อไปพร้อมไหมคะมีครับต้องยกมือแล้วพูดว่าไลแมนนะคะ1 2 3โจทย์มาค่ะถ้ารู้เลยไลแมนเฮ้ยท้าไข่ UFO หรือเปล่าเฮ้ยอะไรผมชอบกินนะผมว่าก๋วยเตี๋ยวไก่หรือเปล่ามันเป็นถ้วยตาไก่หรือเปล่าโอ้โหมันถ้วยอะไรล่ะมันไม่ใช่มันคือไม่ใช่ผมว่าท้าไข่อะถูกไหมเราคนนี้คิดว่าอะไรคะน้องพิ้งกับน้องพีท้าไข่ท้าไข่ท้าไข่ซึ่ง KFC อร่อยมากนะคะในไลน์แมนมีโอสุรสเยอะมากสำหรับ KFC แต่ผมชอบไก่ทอดแม็กครับเลือกได้เลยนะคะชะลายท้าไข่ของแล้วเซียนอาหารเชื่อเลยอีกหน่อยจะเป็นเชฟแล้วนะคะตอนนี้เป็นเชฟบ้างเลยหรอต่อเลยอะให้เขาอยู่ด้วยกันเลยอะเอางี้ต่อให้เขาเวลาเราหันหลังตอบไม่เป็นไรมีทีวีตรงนี้เอ้ามีอีกทีวีอะพร้อมไหมคะผมข้อต่อไปคือไลแมนเอ้าไก่ทอดไอ้เก่งจังเลยอะแต่ว่าผิดค่ะไม่ดีไงเพราะแต่พูดไก่ทอดแม็กซ์ไงเอาอย่างนี้นะมันผิดแต่ทุกคนให้กำลังใจลูกด้วยกันพวกสู้ๆพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำยืนยิ้มหวานตรงนี้นะลูกสองท่านและน้องมีเห็นมั้ยเขาไก่เร็วมากเลยนะคะแต่มันไม่ใช่สองคนนี้ใครมีคำตอบในใจยกมือตอบว่าไลน์แมนได้เลยค่ะน้องมินคิดว่าอะไรลูกได้เลยค่ะหนูพูดไลแมนตรงนี้เลยครับไลแมนค่ะซูชิค่ะซูชิมีกี่ชิ้นคะมี2ชิ้นและข้างบนเป็นหน้าอะไรคะให้ถ่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแซลมอนไข่ปูโอ้โหคิดว่าใช่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 รักกันจริงปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ล่าสุดผู้จัดการของผู้จัดการของออฟโรดไม่ต้องห้าวนะพี่เขาจะกลายเป็นผมแย้นในครั้งที่5ซึ่งภาพนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหุ้ยแล้วเขารู้ถึงขั้นเป็นแซลมอนไข่กุ้งจริงด้วยอ่ะปังมากนะคะซูชิมีขายในไลน์แมนกดโค้ดได้เลยนะคะ LMX Offroad และ LMX Pikmin วันนี้เท่านั้นค่ะไปต่อค่ะข้อต่อไปคือไลน์แมนเฮ้ยในที่สุดเราได้เห็นน้องมินตะโกนแล้วค่ะทุกคนอะไรลูกอ๋อเขาไม่รู้แต่ว่าอยากมีจังหวะให้ตอบโอ้โหตอบเลยต้องตอบเลยนะต้องตอบเลยนะต้องตอบเลยนะนั่นคือทำนึกทำนึกสามสองแทงน้ำอะไรนะลูกอะไรนะลูก
อาหารลูกอาหารตู้เย็นไลแมนก็เห็นตู้เย็นไลแมนถูกสุดทุกคนอ๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คือไลแมนถูกสุดทุกวันปลอดใช่ถูกต้องที่สุดแล้วคำตอบนี้อ่ะยังไงครับจำไม่ได้แล้วครับตอนนี้นะเอาอ๋อไลแมนอ๋อเป็นขนมปังข้างบนเป็นไอศกรีมใช่หรือเปล่าอุ้ยขอแกล้งตอบแล้วกันเมื่อกี้อยู่แล้วก็มีไอเดียเสียงเข้ามาในหูบ้าจริงทำไมเขาเป็นคนเก่งขนาดนี้นะคำตอบก็คือพิค่ะยังไม่ตอบเลยเอาโทษไม่ใช่หรอไม่ใช่ทีนี้จะโทษใครดีล่ะเด้อเราพิคนะไลแมนใครแมนเลยล่ะเอ็กดรอปป่ะครับที่มันเป็นแบบแซนด์วิชไข่ใช่ไหมโอ้โหพี่ชายหัวพี่ชายหัวอะไรคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ชิ้นไม่ได้ใหญ่มากเป็ดปีกเป็ดอยู่ที่ไหนลูกผู้สาวสาท่านมีสิทธิ์ต่อไปคนละหนึ่งรอบค่ะหันไปหาสมองตอบไม่รู้ไหนสมองอยู่ตรงไหนแล้วลูกสมองอยู่รอบตัวเราพี่มันจะปิ้งออกมาขนมจีบขนมจีบมีใครบอกว่าเนี่ยเราหน้าหันหลังกันด้วยนะได้พร้อมแล้วไปดูเฉลยนั่นก็คือตอนแรกน้องมิ้นบอกตู้เย็นหาตู้เย็นตรงไหนสภาพเป็นปักกิ่งและยิ่งไปกว่านั้นคือหนูตอบว่าอะไรนะลูกครับโทษครับครับผมแล้วตอบอย่างมั่นใจว่าโทษมันก็เลยขอโทษแทนเสียงในสมองเลยครับขอโทษนะครับบอกว่าโค้ชไม่ได้ชื่อออฟโรดสิไม่ใช่โอ๊ยใครอ่ะกลับมาแล้วโอเคตอนนี้คือ22 22ขอบคุณนะที่จำมาแทนพี่สมัยทีมอันนี้คือเขาอยู่ทีมเดียวกันเลยให้เขาไปทีมเดียวกันเลยเราอยู่ทีมเดียวกันโอเคได้พี่จะช่วยอะไรได้ไหมนะคะเอาปากข้อต่อไปบุ๊กอ้าวอะไรเอ่ยไม่เขาไม่ได้ตอบเขาไม่ได้พูดเขาพูดมั่นใจถูกไหมเมื่อกี้ผู้ชมทางบ้านมันจะบอกว่าหันโอเคไลแมนเกี้ยวซ่าเกี้ยวซ่าหรอเป็นคำตอบที่เขาตอบกะหรี่ปั๊บน้องพีทเมื่อกี้กล่าวว่าจะตอบว่าอะไรลูกเกี๊ยวซ่าครับแต่เมื่อกี้หันมาผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเพราะว่าเขายกมือเหมือนกันก็เอ้าก็เลยคิดว่าจะให้ใครตอบพีทก็ไม่เป็นไรคุณแบ่งนั้นที่คุณก็ยกให้เขาไปเลยเอายิ้มฉุกไปถูกต้องดูก่อนผมอาจจะผิดก็ได้หาบ้านนี้อาจจะตอบเป็นเกี๊ยวซ่าครับบ้านนี้นะคะน้องมิ้นพี่เขาบ้านเดียวกันเกี๊ยวบ้านเดียวกันแต่บางทีเราคิดไม่เหมือนกันกะหรี่ปั๊บอากาลีฟ้ามาหนึ่งนะคะเต้าผัดโทษนะคะใครกินผัดเป็นอาหารคะเนี่ยแต่เขาเหมือนนะดูเฉลยกันดีกว่าครับคุณมั่นใจหรือเปล่าเกี๊ยวถูกต้องเห็นไหมเก่งมากคือเกี๊ยวจ้าและเกี๊ยวที่ยังไม่ทอดด้วยนะใช่โอ้โหหลอกมากใช่แต่ถ้าเกิดเกี๊ยวมีธรรมดาเลยเป็นเกี๊ยวซ่าไปอันต่อไปนะคะโจทย์ข้อต่อไปคือบัตรไฟโจทย์มาจากฮอลลีวูดนะคะใครเตะปั๊กครับใครเตะปั๊กครับตรงนั้นขอโทษแทนคนที่เตะปั๊กด้วยนะคะผมไม่เป็นไร3-2ครับตอนนี้ใช่ไหมได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากจะบอกว่าไลแมนถูกสุดทุกวันนะจ๊ะไลแมนเฮ้ยแรงมากหูฉลามไม่ใช่อะไรจ๊ะใครตอบได้ตอบได้เลยค่ะยกมือแล้วบอกไลแมนเกี๊ยวทอดสามเหลี่ยมยกมือแล้วบอกไลแมนไลแมนเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดเธอคุยกับแม่เดี๋ยวก่อนถ้าคุยกับสมองที่เธอบอกกันเนอะอะไรคะอ้าวตอบไปแล้วเมื่อกี้อ้าวนึกว่านาโชนาโชอ่ะเดี๋ยวดูเลยคำตอบได้เหมือนกันและถูกคิดว่าอะไรเขาน้าโชว์ผมน้าตอบเอางงน้าตอบคือใครอ่ะน้าตอบเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะช้าไปแล้วไม่ตอบเลยนะเรามันนะ
ว่าฉันถึงกายภาพบำบัดแล้วนะคะเอาป่ะดูสามท่าตอบไม่เหมือนกันเลยเราดูคำตอบมาดูว่าคำตอบคืออะไรสามสองหนึ่งมาจ้าเดี๋ยวดูเก่งมากเก่งมากเฮ้ยเสียงในสมองแบบสุดยอดแสดงว่าเราชอบกินของทอดในโรงเรียนเป็นเหมือนกันจริงเกี๊ยวทอดนี่คือต้องกินกับน้ำจิ้มไก่นะคะน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่ครับผมครับผมบ้านนี้เมื่อกี้ไปแล้วนาโชกับกระดาษแล้วเราเกี๊ยวกระดาษน้องมีลูกถ้าสิ่งมีชีวิตที่กินกระดาษอาจจะเป็นปวกแล้วลูกมันมีไอ้นี่ไงกระดาษกินได้หรอกระดาษกินได้ไอ้นี่ไงขนมขาหมูลูกขาหมูลูกกลับไปลูกอมนี่ไงลูกอมนมอ่ะที่ว่ามันแกะออกมาแล้วกินได้ทั้งกระดาษเลยใช่ค่ะพูดถูกพูดถูกกินได้จริงๆมั้ยกระดาษนั้นอ่ะกินได้กินได้อร่อยเรากินกระดาษไปแล้วหรอเนี่ยใช่จริงอ่ะพี่ลองไปกินดูขาหมูลูกพูดถูกพูดถูกเขาร้องไงนะเดี๋ยวนี้กินขาดแล้วทางทางพูดถูกพูดถูกทางทางเสร็จแอปพลิเคชันดูเออเอามาข้อต่อไปจ้ะเฮ้ยไลแมนไลแมนผมพูดก่อนเอาพี่ก่อนพี่ก่อนเล่นดูบ้านอย่างนั้นก่อนขอจะไปผมว่าให้นะเขาตอบเลยครับคุณต่อให้หรอผมต่อให้เฮ้ยคุณเพราะว่าตอนที่ผม5 3แล้วป่ะเฮ้ย5 5ต่อ3ป่ะคะแนนนำไปได้เฮ้ย4ต่อ2 4 2มั้ยหรือ4ต่อ3อันนี้คือใบ4ต่อ2 4 2ให้เขาตอบให้เขาตอบอ่ะบ้านนี้ลูกน้องพี่กับน้องวินมากะลองครับมากะลองห้องหยอดห้องหยอดเลยเหรอคะดูดีๆนะอาจจะหลอกก็ได้นะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าผักกระลองก็อาจจะข้างหลังเนี่ยมีหน้าที่ก็เลยคล้ายๆอยู่นะหรือจะใส่หรือไม่ทาและผักกระลองมีคำตอบที่ถูกต้องต้องมากระลองสีเขียวเท่านั้นด้วยนะครับใช่เพราะว่าเป็นมากระลองลายแมนใช่เพราะว่าลายแมนถูกสุดทุกวันครับผมคุณเดี๋ยวเบ้เลยนะวันนี้ผมชนะอยู่แล้วผมตอบคำตอบดีอ๋อโอเคเลยนะคะอีกหนึ่งข้อเฮ้ยยังไม่หมดไปอีก2ข้อสุดท้าย2ข้อสุดท้ายอุ๊ยนะเป็นครั้งที่2ที่น้องมิ้นตะโกนพี่ดีใจมากลูกพี่ชวนผมคุยไงผมไม่ได้ถามพี่เลยพี่ผิดเองพี่มันไม่ดีมาครับเจมค่ะเจมนี่เริ่มแก๊งเพื่อนแล้วนะคะเริ่มพัดแล้วนะคะเทปร้อนเทปร้อนเทปค่ะเป็นเทปร้อนด้วยเป็นไส้อะไรคะหุยแฮมที่เขาเห็นหยึกๆข้างบนเขาบอกเป็นหมูหยองหมูหยองแฮมซอสมะเขือเทศมันจะขนาดนั้นจริงไว้ถ้ามีต้องมาขอหวยแล้วนะเพราะถ้าเนี่ยตาทิพย์เกินนะคะสาวสองหนึ่งเฉลยจ้ะโอ้ยหมูหยองเกือบถูกแล้วแต่มันเป็นกล้วยอ่ะดิไม่เป็นไรหมูหยองหมูหยองไหมหมูหยองอ๋อหมูหยองเธอโอเคตาผมไม่ดีเองผมแล้วคนแบบว่าคนผิดปะคนรู้ไหมว่าทุกแรงเจ็บเลยอะแล้วถูกสองจริงเกินนะคะตอนนี้เขาบอกมึงมาเจอหนูอะไรอะคุยอะไรนะเขาบอกว่ามึงมาเจอหนูอะไรเนี่ยเจอกับความฮาอย่าไปบอกใครนะทุกคนเป็นอย่างนี้เดี๋ยววันหลังจะไม่มีใครเข้ามาเจอเราผมน้อยกับผมน้อยกว่าพี่ผมเยอะอ่าคนนี้มาด้วยอะแปลกจริงจ้าอะไรจริงถูกครับถูกเราสองคนมาแล้วเอาเป็นว่าตอนนี้คือเขาได้คะแนนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ได้เท่ากัน4-4เท่ากัน4-4เท่ากันแล้วทีนี้ข้อตัดสินเหลือข้อเดียวเหมือนเขาเกมที่มันเหมือนถูกเขียนไปแล้วอะว่าจะให้ว่าจะให้ออกเป็นไม่ใช่ออกเป็นหน้านี้เพราะมันจะได้ลุ้นถูกไหมครับทุกคนถูกเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมผู้ชมทางบ้านที่ดูผ่านทางไลน์ผมว่าคนที่อยู่ตรงนี้นะผมอย่าลืมเล่นแฮชแท็กนะครับผมแฮชแท็กไลน์แมนถูกสุดทุกวันแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าใครเป็นฝ่ายชนะใช่แล้วนะคะแล้วก็แบบว่าลุ้นเชียร์ได้จะเป็นบ้านนี้นักรักนักกินนะคะหรือว่าจะเป็นบ้านนี้ออฟโหลดนะครับผมนะคะให้ผู้ชมทุกคนนะผมเล่นผ่านแฮชแท็กไลน์แมนถูกสุดทุกวันถูกต้องนะคะนี่คือเด็กๆไลน์แมนที่จริงใจนั่นเองนะคะเอามาข้อท้ายนะคะเราจะมาวัดกันเลยว่าใครที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ใช่ครับมาสามอย่าลืมนะที่จะเอามือจับติ่งหูยกมือแล้วบอกว่าไลน์แมนถ้าเกิดไม่พูดหมดสิทธิ์นะคะล่าสุดเธอเหมือนหัวหน้าแก๊งเหมือนกันนะเธอทูบัญชาไลน์แมนอุ้ยอุ้ย
กันผู้จัดการเขาบอกนี้คือชนะเห็นกันไว้ทุกคนเอารถตอบว่าอะไรลูกพิซซ่ารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงพิซซ่านะอันนี้อะไรลูกแองกี้เบิร์ดอะไรนะอะไรคือแองกี้เบิร์ดอะไรนะเค้กค่ะเค้กเป็นคำตอบที่ถูกต้องไม่ใช่เค้กและน้องพีลูกไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดโอ้โหทำดีอย่างไงเป็นเด็กต้องใช้เรียนจริงลูกไปดูคำตอบไม้บรรทัดกินไม่ได้นะแบบกินได้ไม้บรรทัดแบบกินได้ใช่ไหมเขามีไม้ที่ฟันแบบกินได้แล้วอันนี้ก็ไม้บรรทัดกินสบายใจเลยนะลูกหนูเอาคำตอบจริงใช่ไหมใช่ครับผมโอเคได้คนตอบเขาจะไม่ผิดใช่ไหมเธอก็เป็นการน่าจะดีสามคนทั้งที่ทำผิดด้วยอ่ะไปดูเชิญกันดีกว่าเรามาดูความมั่นใจของลูกๆของท่านกันนะคะว่าความมั่นใจนี้มันจะใช่หรือไม่พร้อมแล้วผิดให้มันตอบผมเลยสั่งอย่ามองรอเลย3 2 1และนี่คือแตงโมผมนู้นผมเต้าหูน่าจะเป็นความผิดที่พี่เจอแล้วแตงโมผมเต้าหูไม่น่ามั่นเลยเอาไปว่าคือเราเสมอถูกสุดทุกวันและไลน์แมนดีเสมอนั่นเองค่ะโอ้โหใครยังไม่ได้ใช้ควงให้ไปใช้เลยนะวันนี้เพราะวันนี้เราจัดเต็มมาให้ตลอดถึงชั่วโมงนี้นะคะแล้วก็น่าจะไหลสั่นกันไปหลายทีเหมือนกันนะคะเอ็นดูนะคะสองคนนี้ยิ้มกันแบบว่าปวดหัวปวดแก้มหัวนะนะคะขอบคุณมากๆที่วันนี้มาอยู่กับพวกเราไลน์แมนด้วยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปบ้านไปฝากโค้ดหน่อยดีกว่าโค้ดที่ทุกคนควรจะต้องใช้ที่เรามีของฝากทุกคนค่ะครับผมก็สำหรับโค้ดแรกก่อนนะครับผมก็คือคูดี้200นะครับสำหรับพี่ก็ฟูดี้300นะครับของมินก็ฟูดี้400ค่ะแล้วก็เป็นโค้ดของพวกเราด้วยนะครับผมพิเศษสำหรับวันนี้เพราะว่าใช้ได้ถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายก็คือ LMX Offroad ครับครับผมมี LMX Offroad แล้วก็มี LMX Pikmin ด้วยครับผมสุดยอดบอกเลยว่าเธอมีป้ายไฟไม่ใช่หรอตรงนั้นนะเก่งมากให้โค้ดไปแล้วต้องใช้กันด้วยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันใช้ได้ถึงวันพรุ่งนี้ใช่แล้วนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมแจกลูกพลอยกันด้วยนะคู่นี้เขามากัน10ใบและบ้านนี้มากัน10ใบนะคะแจกทั้งหมด20รางวัลด้วยกันดังนั้นเนี่ยใครที่ใช้โฟนแล้วแคปหน้าที่ใช้โฟนแล้วก็แคปบรรยากาศในร้านที่คุณชื่นชอบแล้วไปติดแฮชแท็กใน X กันได้เลยติดแฮชแท็กให้ครบนะแล้วเปิดเป็นสาธารณะแล้วไปรู้กันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับลูกพลอยไปนั่นเองค่ะวันนี้พอมาเดินจัดเต็มก่อนบ๊ายบายกันไปรอบนี้ฝากผลงานเองหน่อยดีกว่าตอนนี้มีอะไรติดตามกันบ้างนะคะอันนี้จบแล้วครับจบแลวิ่งเร็วมากทุกคนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมผู้จัดการทำเงี้ยวิ่งน่าเสียดายเลยอ่ะคือยังอยากเล่นอีกเนาะไม่งั้นดอกงานหน้าก็ต้องมีแบบพวกเราสามคนอีกหรือเปล่าไม่เป็นไรผมพาคู่มาด้วยพวกเรา4คนไม่ใช่3คนพวกเรา4คนอาเสียคน4คนเดี๋ยวพาคู่มาอีก1คนก็ช่วยทำอาหารกินเนาะแต่เผื่อรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกนี่ขนาดผมมาคนเดียวผมยังชินละเลยอ่ะแต่ไม่ได้เลยมันมีคนปวดนะคนปวดวันนี้ก็จริงวันนี้ก็ถูกโอเคเอาผลงานจ้ะแล้วตามผลงานนะผมก็จริงๆผมก็มีซีรีส์นะผมที่เล่นกับพี่ต้าอู๋ก็ซีรีส์ล็อกเลยปฏิหารหลักร้อยปีก็ตอนนี้สามารถดูย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันวันดีแล้วก็ทางเน็ตติกนะครับแล้วก็ส่วนตามทีมออนไลน์เนี่ยก็สามารถดูได้ผ่านทาง Open Level นะครับแล้วก็จริงๆโปรเจกต์ต่างๆเดี๋ยวจะรอดูเลยครับผมจะมีไลน์อัพก็ฝากดูที่วันยกช่องไม่ใช่วันยกช่องวันอันจอโอ้โหไปวันยกช่องบ่อยไงก็เลยติดหูแล้วฝากวันสนั่นจอไว้ด้วยก็จะได้เห็นไลน์อัพว่าปีหน้าเนี่ยเต้าโอ๋จะมีแพลนทำอะไรบ้างครับฟังมาเราคาดว่าจะเป็นเวลาของดวงดาวค่ะ
นี่ครับจริงๆอยากเกิดมาเป็นคนแบบนี้ค่ะแต่มันเป็นแบบนี้ แต่เป็นคนน่ารักแบบนี้บ้างแต่น่ารักมากที่เจอสองเราคนน่ารักทั้งหมดเลยไม่เป็นไรพี่พี่น่ารักเหมือนกันอย่าน้อยใจกันนะพี่ไม่เป็นไรจริงพี่น่ารักมากมันไม่ต้องน้อยใจเลยจริงผมพูดจริงๆจิตใจมากแล้วฟันของกาจะแตกแล้วลูกอ๋อติดเฟรอ๋อไม่ชื่อเฟรแปลว่าที่ดัดฟันแล้วถากตกอีกแล้วอันนี้ถึงข้อปวดกาวแล้วปวดนะครับปวดแก้มไปหมดปวดแก้มครับช่วงนี้ไปหาหมอบ่อยใครที่แบบว่าไปหาหมอแบบช่วงนี้เป็นโรคอาการโรคหน้าใหญ่ไปหาหมอคือข่าวเยอะไปหน่อยใช่แล้วล่ะครับผมยังไงก็ฝากดูดับสอนด้วยนะครับผมก็สามารถรับชมได้ย้อนหลังเนาะทาง Netflix แล้วก็3 Plus นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีละครตอนนี้รอออนแอร์3เรื่องกับทางช่อง3เนาะแล้วก็เพลงก็จะมีคัมแบ็คชื่อเพลงว่า Paradise เร็วๆนี้ครับผมรอไปติดตามทั้ง3คนได้ด้วยขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะน่ารักมากน่ารักไปทุกคนน่ารักมันสนุกมากคือจริงๆอยากได้อีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกมากสนุกมั้ยสนุกมั้ยนี่แหละมันต้องแบบมีตัวสีสันละครมันก็มีพระเอกนางเอกแล้วก็ต้องมีแบบสีสันพี่เป็นคนใช้พี่ต้องเตรียมผมเป็นบาริสต้าชอบชมถูกต้องอันนี้คือเรื่องงานผมเป็นกัปตันแต่ว่าเราติดเมาเออเขายังถ่ายนะเขายังไม่ลงนะเอาเลยว่าสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ